่แล้วจิ้นอีกค่ะและรอบนี้จิ้นหนักกว่าเดิมค่ะสำหรับแฟนคลับของสาวเก๋ไก๋หลังเจ้าตัวโพสต์คลิปและคอมเมนต์แบบนี้ทำเอาแฟนคลับฮือฮากันเป็นแถวเลยค่ะทำเอาแฟนคลับกลับมาจิ้นกลับมาลุ้นกันอีกครั้งค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตอย่างหนุ่มนนกุลชานนท์ค่ะและก็ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋สไลเดอร์ที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเจ้าตัวทั้งคู่เนี่ยได้มีการเข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ในอินสตาแกรมกันอยู่บ่อยครั้งค่ะแถมสถานะของทั้งคู่ยังโสดอีกด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าครั้งนี้ก็ทำเอาแฟนๆจิ้นกันหนักสุดๆเลยเพราะดูเหมือนว่าสาวเก๋ไก๋จะออกตัวแรงไม่เบาเลยค่ะอย่างล่าสุดค่ะก็ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่สาวเก๋ไก๋สไลเดอร์ได้มีการโพสต์คลิปลง TikTok ค่ะซึ่งเป็นเพลงเดียวกันกับเพลงที่หนุ่มนนกุลเล่นแถมยังบังเอิญใช้ฟิลเตอร์เดียวกันไปอีกค่ะก็ทำเอาแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตต่างจิ้นกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดค่ะก็มีชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าสาวเก๋ไก๋ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของหนุ่มนนกุลนั่นเองค่ะที่อัดลง TikTok ว่าเดี๋ยวนี้ไม่อ่านเลยนะทักไปแล้วไม่อ่านเลยนะทักไปชวนให้มาถ่ายคลิปด้วยกันยังไม่อ่านเลยนะคุณและยังได้มีการตอบคอมเมนต์ใต้คลิป TikTok ของตัวเองด้วยค่ะว่าฮ่าฮ่าก็ไม่รู้สินะใครไม่ตอบใครแต่ที่รู้คือจะจุดๆๆได้อยู่ใกล้ๆวงเล็บในแผ่นเสียงละฮ่าฮ่าช่างแยบยลต่อมาค่ะได้มีการตอบคอมเมนต์แฟนคลับในคลิปดังกล่าวค่ะที่มีแฟนคลับเข้ามาพิมพ์บอกว่าเอ๊ะเหมือนกันพี่นนกุลเลยหรือจะบอกว่าเหมือนกับพี่นนกุลเลยนั่นเองค่ะก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะมาตอบกับแฟนคลับรายนี้ว่าฮ่าฮ่าแต่คนก็เล่นเพลงกับฟิลเตอร์นี้เยอะอยู่นะคะใช่ก็ได้ฮะฮะงานนี้เรียกว่าทำเอาชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับหลายคนค่ะต่างฟินและจิ้นกันหนักมากๆลงเรือรำนี้กันเป็นแถวเลยค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้ค่ะช่วงประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยก็มีการจิ้นแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งนึงค่ะและด้านของหนุ่มนนกุลได้มีการออกมาเปิดใจแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะเอาไว้ว่าไม่รู้ว่าทำไมคนถึงจับโยงถึงเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเราฟอลโล่เก๋มานานแล้วรู้จักกันมานานมันเป็นเรื่องปกติที่จะกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันยืนยันว่าสถานะตอนนี้ไม่ใช่แฟนกันเพราะเราได้เจอกันไม่ถึง5ครั้งเลยส่วนในอนาคตก็ไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันหลังจากที่ตกเป็นข่าวก็ยังไม่ได้คุยกันเลยส่วนตัวไม่ได้กลัวว่าใครจะเข้าใจผิดเพราะเป็นคนชิลๆถ้าคนเขาจะจิ้นแล้วมีความสุขเราก็แฮปปี้ทางด้านหัวใจตอนนี้ยังขอโฟกัสเรื่องงานไปก่อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของหนุ่มนนกุลในช่วงของเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าถูกใจแฟนคลับมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่นี้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของทั้งคู่ออกมาอัปเดตอีกทางเพจมาดามเมาจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ